ดูร้านนี้ที่โคราชค่ะท่านผู้ชมตอนนี้จะมีพวกร้านซักผ้าหยอดเหรียญเยอะใช่ไหมคะปรากฏร้านนี้ค่ะเขาติดกระดานไว้แล้วก็มีกระดาษโพสต์ให้มาแปะให้ผู้ใช้บริการมาเขียนเหมือนกับฟีดแบ็กอะว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรในร้านไปดูค่ะอยากให้ปรับปรุงอะไรในร้านเบื่อผัวบอกมาซักผ้าแต่ไปนั่งกินเหล้าก็มีคอมเมนต์ทำนองนี้เยอะมากเบื่อเมียก็มีเอากูมาเฝ้ามันซักผ้าหน้าเบื่อที่สุดเกลียดเมียที่สุดในโลกก็มีเกิดมามีการผัวไม่เคยมาซักผ้าให้ค่ะกลายเป็นสนุกสนานบางคนก็มาต่อว่าซักคนเดียวก็เหงาเหมือนกันเต็มบอร์ดไปหมดเลยพี่ไก่แทนที่จะพูดถึงเรื่องการบริการต่างๆดูนี่ค่ะบางครั้งก็อยากเป็นประวิตรเพราะการไม่รู้อะไรเลยมันเจ็บน้อยกว่ารู้แต่ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ประวิตรไหนประวิตรไหนเหรอคะไม่รู้เหมือนกันร้านซักผ้าหยอดเหรียญอยู่ที่ถนนคลองส่งน้ำชุมการเคหะที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะใครอยากดูก็ไปดูได้ต้องขอบคุณโพสต์ด้วยคุณอัมพรพันจาบตะคุเป็นคนโพสต์เอาไว้ค่ะครับไปดู